รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตาเนเจอร์เทสสวัสดีค่ะพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะในรายการกินได้ก็กินค่ะทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงทาง Workpoint TV หมายเลข23เห็นหน้านานาแบบนี้ทุกสัปดาห์นานาก็จะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันวันนี้เนี่ยนานามีปลาแซลมอนมาคุณพ่อบอกว่าจะเอาปลาแซลมอนมาทำเมนูแสนอร่อยคือวุ้นเส้นน้ำยาใบชะพลูกับปลาแซลมอนทอดส่วนนานาเนี่ยจะเอาเจ้าแซลมอนเนี่ยนะคะมาทำลาบปลาแซลมอนกันค่ะเราทั้งสองคนเนี่ยจะเอาเจ้าปลาแซลมอนไปทอดจนกรอบหลายคนบอกว่าโอ้โหถ้าจะทอดปลาเนี่ยนะกังวลใจมากๆเลยว่าทำยังไงดีทอดทีไรก็ติดกระทะทุกทีวันนี้นานาก็เลยเอาเคล็ดลับการทอดปลาไม่ให้ติดกระทะมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะลองเอาเคล็ดลับของนานาไปลองใช้กันดูนะซื้อปลาแซลมอนมาจากนั้นเราก็จะเอาเจ้าปลาของเรามาหั่นเป็นชิ้นตามต้องการค่ะวันนี้นานาเอาปลาแซลมอนที่มีหนังด้วยเวลาทอดกรอบๆแล้วหนังมันนี่อร่อยจริงๆของนานาจะเอามาทอดเป็นชิ้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมชิ้นจะไม่เล็กมากโอเคเราหั่นชิ้นแบบนี้หลังจากได้ปลาแบบนี้แล้วนะคะง่ายที่สุดของนานาเนี่ยคือเอาปลาใส่อ่างผสมจากนั้นเนี่ยนะคะคลุกแป้งแล้วก็ลงทอดค่ะแต่ก่อนลงทอดเนี่ยนะคะเรามีเคล็ดลับนิดนึงเดี๋ยวดูพร้อมๆกันแป้งทอดกรอบของเราโรยลงไปเลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทำยังไงปลาของเราก็ไม่ติดกระทะแต่มีอีกหนึ่งเคล็ดลับค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูพร้อมกันอีกหนึ่งเคล็ดลับค่ะที่หลายคนบอกว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยนะคะจะช่วยให้ปลาของเราไม่ติดกระทะเอาเกลือไทยใส่ลงไปในกระทะคั่วนะคะจนกระทั่งเกลือของเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจากนั้นเทเกลือออกแล้วเราก็เอากระทะใบนี้มาใส่น้ำมันทอดปลาค่ะเตรียมน้ำมันสำหรับทอดใส่ลงไปบางคนก็นิยมเอาแป้งไปโรยในกระทะแล้วก็บอกว่าโรยเสร็จแล้วเนี่ยค่อยใส่เนื้อสัตว์ที่จะทอดลงไปแต่วันนี้เราคลุกแป้งแล้วใส่ลงไปได้เลยเนี่ยร้อนๆแบบนี้เคล็ดลับของนานาคือใส่ลงไปเสร็จแล้วเราจะยังไม่คนเขานะทิ้งไว้สักครู่หนึ่งก่อนส่วนตัวนานานะถ้าจะทำเมนูที่เป็นแซลมอนแล้วทำสุกเนี่ยส่วนมากนะนานาชอบแซลมอนที่เป็นช่วงท้องพอเวลาทอดแล้วหรือเอามาทำสุกแล้วจะยังคงมีไขมันในเนื้อเยอะเพราะมันอร่อยมากเลยทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะให้หนังเขาเริ่มเหลืองๆหน่อยแล้วเราก็ตักขึ้นมาพอเขาเริ่มสุกแล้วนะค่อยๆเอากระชอนของเราเนี่ยนะคะตักเขาได้แบบนี้แล้วนะยกลงจากนั้นนานาจะเอามาทำเมนูลาบกันค่ะคุณผู้ชมเนื้อพองๆกรอบๆแบบนี้เอามาทำลาบรสจัดๆนะอร่อยมากนำลาบของเราเข้ากันได้ดีกับปลาทั้งหมดจากนั้นจัดเสิร์ฟเลยคุณก่อนเสิร์ฟนะคะเราชอบลาบที่มีเครื่องสมุนไพรเยอะๆโรยหน้าด้วยผักชีใบเลื่อยต้นหอมเรียบร้อยแล้วค่ะลาบปลาแซลมอนของนานาอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูข้าวเกรียบเห็ดหอมมาฝากกันค่ะThank you.
วิธีทำใส่เห็ดหอมลงในโถปั่นตามด้วยรากผักชีกระเทียมเกลือป่นเสริมไอโอดีนเม็ดพริกไทยดำและน้ำปั่นจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันตักใส่ภาชนะใส่แป้งมันและแป้งสาลีอเนกประสงค์นวดผสมให้เข้ากันปั้นส่วนผสมที่ได้เป็นแท่งยาวนำไปห่อด้วยฟอยล์จัดทรงให้สวยงามวางลงนึ่งในน้ำเดือดจนกระทั่งสุกนำขึ้นค่ะจากนั้นนำไปแช่แข็งจนเซตตัวเตรียมไว้หั่นส่วนผสมข้าวเกรียบเห็ดหอมที่เตรียมไว้เป็นแผ่นบางเรียงใส่ถาดนำไปตากแดดจนกระทั่งแห้งสนิทเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มปลามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำข้าวเกรียบเห็ดหอมลงทอดใช้ไฟปานกลางทอดจนกระทั่งฟูกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดข้าวเกรียบเห็ดหอมลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วเลยค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงหลังจากได้แซลมอนกรอบกรวบแบบนี้เราจะเอามาทำลาบกันเครื่องปรุงของเราเนี่ยนะคะเริ่มจากน้ำปลาน้ำมะนาวมีเปรี้ยวแล้วมีเค็มแล้วตัดหวานนิดนึงจะใช้น้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บได้เลยนะคนให้น้ำตาลทรายละลายก่อนเวลาทำยำนานาจะชิมจาก3รสนี้ก่อนทุกครั้งเอาให้พอใจแล้วค่อยปรุงรสอื่นลงไปเช่นรสเผ็ดเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ปลาใส่ทุกอย่างลงไปแล้วแล้วมานั่งปรุงเพิ่มอ่ะผักจะสลดปลาของเราจะไม่น่ารับประทานโอเคเพิ่มรสเผ็ดพริกขี้หนูป่นข้าวคั่วและต้นหอมซอยลงไปจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวใส่ผักลงไปนิดหน่อยก่อนผักชีใบสะระแหน่นะคะตามด้วยนี่เลยแซลมอนของเราวันนี้มีผักชีนะคะใส่ผักชีลงไปเยอะหน่อยผักชีเนี่ยให้กลิ่นหอมหอมเวลาใส่ผักก็อย่าเอาน้ำลงไปด้วยเพราะมันจะทำให้ยำของเราแฉะผักชีฝรั่งหรือผักชีใบเลื่อยนะคะและหอมแดงค่ะส่วนตัวจะชอบใส่หอมแดงเจียวลงไปในยำนิดนึงก่อนแล้วค่อยโรยหน้าเคล้าส่วนผสมแบบนี้คุณหอมมากตรงนี้หอมเข้าคั่วกับกลิ่นหอมแดงเจียวมากๆเคล้าส่วนผสมแบบนี้นะคะให้ตัวน้ำลาบของเราเข้ากันได้ดีกับปลาทั้งหมดจากนั้นจัดเสิร์ฟเลยคุณโอเคก่อนเสิร์ฟนะคะเราชอบลาบที่มีเครื่องสมุนไพรเยอะๆโรยหน้าด้วยผักชีใบเลื่อยต้นหอมสะระแหน่นิดหน่อยสะระแหน่สดๆอย่างเงี้ยเพิ่มกลิ่นหอมๆลาบนี่คือจำเป็นต้องมีจริงๆใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยช่วยทำให้ลาบของเราอร่อยยิ่งขึ้นเยอะมากๆหอมแดงเจียวใบมะกรูดกับกรอบเนี่ยฟังเสียงสิกรอบจริงและสุดท้ายนะคะพริกขี้หนูทอดเคี้ยวลงไปก็เพลินวางตกแต่งก็สวยเรียบร้อยแล้วค่ะลาบปลาแซลมอนของนานาคุณผู้ชมคะ
คล็ดลับการทอดปลาวันนี้คุณผู้ชมลองเอาไปทำกันดูนะรับรองเลยล่ะค่ะว่าทอดปลาอะไรเนี่ยก็ไม่ติดกระทะที่สำคัญเมนูวันนี้ง่ายคือลาบปลาแซลมอนแต่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ยังมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะจัดการลวกวุ้นเส้นซะจัดผักที่คุณผู้ชมชอบวางข้างจานนะคะดูสิซอยฝอยละเอียดยิบเลยคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมอันนี้คือว่าเพื่อสุขภาพจริงๆมีวุ้นเส้นลวกอยู่ตรงนี้เห็นไหมคุณผู้ชมมีปลาแซลมอนที่เราทอดเพิ่มโปรตีนไข่ต้มผักสดข้างจานก็ถือว่าวุ้นเส้นน้ำยาใบชะพลูกับปลาแซลมอนทอดของเราก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้เรามีเมนูช็อกโกแลตคาราเมลสมูทตี้คีโตจากผลิตภัณฑ์ตราสีสันยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยมาฝากค่ะเริ่มจากใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นช็อกโกแลตสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพลงในโถปั่นตามด้วยวิปปิ้งครีมผงโกโก้และน้ำแข็งปั่นผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะบีบน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นช็อกโกแลตสูตรคีโตตราสีสันลงในแก้วเสิร์ฟตามด้วยส่วนผสมที่ปั่นไว้แต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีฟูและตามด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นซอลเทสคาราเมลสูตรคีโตตราสีสันพร้อมเสิร์ฟแล้วเลยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารไทยจานเดียวแบบง่ายๆแต่ทันสมัยมาฝากคุณผู้ชมนะครับกับเมนูวุ้นเส้นน้ำยาใบชะพลูกับปลาแซลมอนทอดเดี๋ยวนี้ปลาแซลมอนฮิตนะคุณผู้ชมไปไหนมาไหนก็ปลาแซลมอนปลาแซลมอนปลาสีส้มทานสดๆกันจนกระทั่งน่ากลัวน่ากลัวถ้าไม่ถนัดอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่ามาทำสุกดีกว่าถ้าคุณซื้อปลาแซลมอนไม่ใช่เกรดรับประทานสดได้คุณผู้ชมต้องเลือกดีๆนะเพราะปลาแซลมอนมีหลายเกรดซื้อเอาปลาแบบที่ต้องปรุงอาหารให้สุกมากินดิบอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้นะคุณผู้ชมนะเพราะการรับประทานของดิบน่ะมันต้องแน่ใจจริงๆทอดปลาแซลมอนให้กรอบก็ต้องเป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจเราอุ่นน้ำมันก่อนนะคุณผู้ชมนะให้น้ำมันร้อนปานกลางวันนี้ใช้ซองนี้แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิเขาก็บอกเรียบร้อยนะว่าปรุงรสครบสูตรก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรอีกปรุงรสแล้วก็ครบสูตรก็ปลาแซลมอนก็ต้องสดสดไม่ต้องปรุงเพราะเขาปรุงอยู่ที่แป้งเคล้าปลาแซลมอนกับแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิเคล้าแล้วก็เนี่ยวางไว้แบบนี้นะคุณผู้ชมเคาะเคาะเห็นไหมก็จะเกาะติดแบบนี้เราก็ไม่รู้ว่าน้ำมันร้อนพอไหมก็สักชิ้นหนึ่งสิอุ๊ยตายได้แล้วค่อยๆหย่อนไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเคาะเคาะเอาแป้งพอติดเท่านั้นเคาะเคาะเดี๋ยวนี้ทำกับข้าวกับปลาก็ต้องใส่ถุงมือนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าบางทีก้างปลาบ้างเปลือกกุ้งบ้างกระดูกไก่ตำเข้าไปโอ้ยโดนเป็นแผลติดเชื้อไม่ได้นะคะแบบนี้จะดูสะอาดถูกสุขอนามัยเล็บเล็บของเราก็ไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมีเศษอาหารเข้าไปติดตามซอกเล็บ
มดแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมเอาแค่พอเหลืองๆนิดๆเนี่ยสุกแล้วคุณผู้ชมปลาแซลมอนลอยเห็นไหมเนี่ยลอยพอลอยก็แสดงว่าสุกแล้วเราไม่ต้องทอดจนกระทั่งมันกรอบมากจนเกินไปนะคุณผู้ชมนะความหวานของแซลมอนตามธรรมชาติจะหายไปแต่เอาไปลวกบางคนก็บอกว้ายตายแล้วฉันไม่ชอบกลิ่นคาวก็ไม่ต้องคิดมากคุณผู้ชมนี่เห็นไหมสุกแล้วใช้ได้นะเห็นไหมมีรสเผ็ดนิดๆเหมาะกับการไปวางข้างจานเมนูอาหารไทยเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็มาทำน้ำยาสิคุณผู้ชมน้ำยาใบชะพลูสูตรง่ายมากพูดภาษาฝรั่งหน่อย in a minute นาทีเดียวก็เสิร์ฟได้ไปทำน้ำยากันครับเนื่องจากเราเน้นตำรับนี้เป็นตำรับเพื่อสุขภาพนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ลงไปก่อนเลยคุณผู้ชมสำหรับน้ำยาเครื่องปรุงไม่วิ่งให้วุ่นวายไม่โขลกไม่บดไม่ไปซื้อตลาดคุณผู้ชมก็ใช้สองนี้สะดวกสบายกว่าแล้วก็มาตรฐานรสชาติเท่ากันทุกครั้งราคาก็ไม่แพงเก็บในตู้เราก็ได้นานคุณผู้ชมเครื่องปรุงน้ำยาตราโลโก้กลิ่นหอมเหมือนเครื่องปรุงน้ำยาโบราณไทยเลยคุณผู้ชมครบตามตำรับนะคุณผู้ชมนะอุ้ยตายกลิ่นกระชายออกมาเลยเห็นไหมนี่ดูสีสิเป็นน้ำยาจริงๆแบบไทยธรรมชาติละลายทุกอย่างให้เข้ากันก่อนคุณผู้ชมตั้งเตาพอเดือดนะคุณผู้ชมนะน้ำยาสูตรของเราทำง่ายคุณผู้ชมเนี่ยกะทิกับเครื่องปรุงน้ำยาบางคนก็ชอบน้ำมันลอยหน้านะแต่สำหรับเราถ้าเป็นน้ำยาตำรับนี้เราจะไม่ชอบน้ำมันให้มันลอยแล้วก็จะไม่เคี่ยวจนกระทั่งเขาเรียกว่าอะไรกะทิแตกมันเป็นริ่มๆลูกๆอะไรเงี้ยร้อนเกินเราไม่ทำคุณผู้ชมตำรับน้ำยาของเราจะสีอ่อนๆพูดง่ายว่าตักน้ำยาสดได้เลยเป็นน้ำแกงคุณผู้ชมรสชาติที่ปรุงน้ำปลานิดหนึ่งเพราะว่าในพริกแกงน้ำยาเขามีความเค็มอยู่แล้วก็เพิ่มนิดเดียวส่วนความหวานเดี๋ยวนี้ก็นิยมกันนะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือดก็ต้องขวดนี้คุณผู้ชมครับน้ำเชื่อมธรรมชาติปราศจากน้ำตาลสูตรซีโร่ชูการ์ตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลนะครับก็ใส่นิดหน่อยนิดเดียวก็หวานนะคุณผู้ชมนะเนี่ยแค่นี้พอแล้วสำหรับกับข้าวแค่นี้ก็ออกรสแล้วอุ้ยหอมจังเลยอะกลิ่นกระชายโอ้ยของเราจะเดือดแล้วคุณผู้ชมกะทิของเราเข้ากับเครื่องแกงรสชาติถูกใจคุณผู้ชมใบชะพลูเนี่ยคุณผู้ชมซอยฝอยๆเลยนะคุณผู้ชมนะอันนี้ซอยฝอยมากเนี่ยเดี๋ยวใส่ลงไปนะมันก็จะยุบพวบเลยคุณผู้ชมขออนุญาตใส่ลงไปเลยตอนนี้พอใส่ไปเสร็จนะก็จัดการคนเห็นไหมรีบเลยคุณผู้ชมพอใส่ใบชะพลูเสร็จเหมือนก็มีผักอยู่ในนี้เยอะแยะโอ้หอมมากคุณผู้ชมคะกลิ่นชอบเลยอ่ะพอเดือดก็ใช้ได้แล้วคุณผู้ชมจัดการลวกวุ้นเส้นซะจัดผักที่คุณผู้ชมชอบวางข้างจานนะคะดูสิซอยฝอยละเอียดยิบเลยคุณผู้ชมดูสิเห็นไหมอันนี้ถือว่าเพื่อสุขภาพจริงๆมีวุ้นเส้นลวกอยู่ตรงนี้เห็นไหมคุณผู้ชมมีปลาแซลมอนที่เราทอดเพิ่มโปรตีนไข่ต้มผักสดข้างจานก็ถือว่าวุ้นเส้นน้ำยาใบชะพลูกับปลาแซลมอนทอดของเราก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้ทำไมถึงทำน้ำยาแบบง่ายๆเพราะตำรับบางตำรับแต่คุณผู้ชมต้องเอาเนื้อปลาไปโขลกแล้วก็ใส่เนื้อปลาลงไปในน้ำยาบางคนบอกว่ารับประทานปลาดีมีประโยชน์แต่ฉันไม่ชอบกลิ่นคาว
วิธีการแยกปลาออกมาแล้วก็เอามาทอดสักหน่อยนึงแบบนี้จะทำให้คุณได้น้ำยารับประทานคู่กับปลาซึ่งได้โปรตีนที่ดีแต่ไม่มีกลิ่นคาวกวนใจนะครับแถมตำรับนี้น้ำตาลเป็นศูนย์ซึ่งก็ดีต่อใครก็ตามที่ดูแลสุขภาพวุ้นเส้นก็เป็นคาร์โบที่มีน้ำตาลต่ำสุดเลยจริงๆนะครับคุณผู้ชมตำรับนี้ถือว่าเยี่ยมมากเลยเก็บเป็นตำรับส่วนตัวสำหรับสุขภาพของตนเองและคนที่คุณรักนะครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมจะมีชมได้เสมอเป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับบ่ายสามโมงทางเว็บพอยต์ช่อง23เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องลาคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมนัดกันนะวันจันทร์หน้าบ่ายสามโมงเราเจอกันนะครับวันนี้สวัสดีครับสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมนานามีเมนูแมคแอนด์ชีสมาฝากแต่วันนี้เนี่ยเราจะเอาพาสต้าของเราเนี่ยนะคะมาต้มในนมเลยโดยที่ไม่ต้องต้มใส่น้ำเส้นของเราเริ่มสุกแล้วล่ะเราสังเกตแบบนี้แห้งปุ๊บ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 อย่างนี้เลยปรุงรสนานาใส่เชดดาร์ชีสลงไปหนำหนำเลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูมักกะโรนีรัดหน้าอบหม้อดินมาฝากแต่มีคนบอกว่าก๋วยเตี๋ยวรัดหน้ามีเวอร์ชันอื่นไหมวันนี้จัดไปคุณผู้ชมครับเปิดสิคุณผู้ชมคะนี่มักกะโรนีเดี๋ยวต้มมาเรียบร้อยกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ